สวัสดีครับก็วันนี้จะมาสอนเบสิกตัวแรนดอมนะครับก็สำหรับคนที่ชอบไปใช้นะครับตัวแรนดอมหมายความว่าเป็นการสุ่มนะฮะเป็นการสุ่มตัวเลขว่าเราอยากจะให้มันไปเลขที่เท่าไหร่นะครับสมมุติว่าเรามีเลข1ถึง10นะครับเราอยากให้มันแรนดอมนะครับก็คือเป็นเลขอะไรก็ได้ภายใน1ถึง10 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะฮะแล้วก็10ก็จะให้มันแรนดอมเองโดยที่เราไม่ต้องเลือกนะครับก็อันนี้ก็แล้วแต่จะไปอะแดปต์นะครับแต่ว่าที่มาทำคลิปนี้ก็มีคนขอมาเขาไปทำเกี่ยวกับตัวแรนดอมสุ่มลบออเดอร์การลงขายของอยู่ใน Facebook ให้ออกนะครับตามการแรนดอมนะฮะก็เอาไปประยุกต์ใช้ของใครของมันนะหลักการง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรมากเลยก็ทำลูปขึ้นมาก่อนแล้วครับนะครับทำลูปขึ้นมาก่อนเอาไว้เทสนะ จะให้มันวนซ้ำๆผมขอปรับดีเลย์นะโอเคก็จะอยู่ในตัวเครื่องมือช่างนะครับแล้วก็ตัวฟังก์ชันนะครับกดขึ้นมาปุ๊บกดตรงนี้1ทีครับแล้วก็กดตัว R นะฮะมันจะมีคำว่า Random มาอยู่นะครับเลือกเป็น Random Number นะครับอันนี้จะสอนเป็นตัวเลขนะ Random Number ทีนี้นะครับก็เซตค่าขึ้นมาผมจะตั้งชื่อตัวนี้ว่าแรนดอมเดี๋ยวแรนดอมเขียนยังไงวะโอเค RANDOFR แรนดอมเอาเป็นนำแรนดอมนำโอเคทีนี้ตัวเมนนัมเบอร์ก็คือเป็นตัวเริ่มต้นนะฮะว่าจะเอาเป็นที่อะไรสมมติว่าผมให้แรนดอมตั้งแต่50นะฮะ50ถึงแม็กสูงสุดก็คือเอาเป็น100แล้วกันนะครับโอเคอันนี้ก็เป็น10นะฮะอันนี้ก็จะเป็นการแรนดอมแล้วก็ทีนี้ผมก็จะใช้เมสเสจบ็อกซ์นะครับเอามาทดสอบก็รับค่าแรนดอมมานะเอาไว้แสดงดูว่าเอ๊ะมันทำงานจริงหรือเปล่านะครับแรนดอมให้เราจริงหรือเปล่ากดเพ152เห็นไหมครับมันจะไม่ต่ำกว่า50เพราะว่าเรากำหนดเมนน่ะเป็น50นะครับนะครับก็แรนดอมไปเรื่อยๆนะครับตามที่เราต้องการนะฮะส่วนค่าตรงนี้เราก็เอาไปใช้แบบว่าสมมุติผมเอาไปใช้กับงานโดยบอกว่าผมเซต if แล้วกัน if ถ้า5เนี่ยน้อยกว่าไอตัวแรนดอมซึ่งมันต้องน้อยกว่าอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าเราเซตไอตัวเมนเนี่ยเป็น50ก็แต่ว่าผมสาธิตให้ดูไงว่าไปทำยังไงไปใช้กับอย่างอื่นยังไงอย่างเช่นผมใช้กับ if โดยบอกว่า5เนี่ยมันน้อยกว่าไม่ใช่ดิต้อง5ต้องน้อยกว่านี่มากกว่าถ้า5มันน้อยกว่าเนี่ยผมจะให้ข้อความให้มันส่งข้อความมาบอกว่าโอเคนะครับถ้า5น้อยกว่าถ้า5น้อยกว่า50นะฮะถ้า5น้อยกว่าไอตัวแรนดอมที่มันจะส่งค่ามาเนี่ยนะฮะยังไงมันก็ต้องน้อยกว่าอยู่แล้วผมก็กดเพย์50ปึ๊บเห็นไหมขึ้นมาโอเคแรนดอมส่งมาอะไรอีกแรนดอมส่งมา96ซึ่ง5มันน้อยกว่า96อยู่แล้วก็ส่งมาโอเคนะฮะทีนี้ผมบอกว่าถ้า70มีค่าน้อยกว่าแรนดอมให้บอกว่าโอเคนะฮะแล้วถ้าเกิดมันไม่ใช่ไม่จริงก็บอกว่า no แล้วกันอันนี้ยังไงก็มีทั้ง2อย่างนะครับเข้ามาเดี๋ยวปรับดีเลย์นิดนึงให้มันไวๆหน่อยแรนดอมส่งมา86มันมากกว่า70ดังนั้นก็เป็นโอเคนะฮะอันนี้81ก็ยังโอเค86 95โอเคอยู่64อันนี้ no นะครับเห็นไหมครับก็ประมาณนี้เอาไปใช้กับ if else นู่นนั่นเพราะว่ามันก็ส่งค่ามาเป็น int มันเป็นจำนวนเต็มอยู่แล้วนะครับก็เอาไปประยุกต์ใช้ตามที่เราต้องการได้เลยนะฮะก็ประมาณนี้นะครับก็ตัว random number ก็ประมาณนี้เลยนะครับโอเคครับสวัสดีครับ